สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาแชร์การชำต้นทองพันช่างนะครับในกระถางนี่คือต้นทองพันช่างนะครับทางภาคอีสานทางบ้านผมนี่เขาจะเอาทองพันช่างนี่ไปยอดนะครับไปไหว้พระนะครับนี่ครับยอดทองพันช่างก็จะเอาไปเป็นคู่นะครับเวลาเอาไปไหว้พระก็จะเอาไป5คู่บ้าง1คู่บ้างให้เท่าๆกันนะครับก็จะเอาไปเป็นเครื่องบูชานะครับวันนี้ก็เลยจะมาแชร์การเพาะแบบง่ายๆนะครับนี่คือดอกเขานะครับดอกทองพันช่างต้นทองพันช่างนะครับนี่ผมก็จะปลูกรอบบ้านไว้ให้แม่ไปไหว้พระทําบุญนะครับวิธีการก็คือเนี่ยครับกิ่งเขาจะมีกิ่งแก่ๆนะครับนี่มีกิ่งทองพันช่างนะครับก็จะเอาเหมือนชำกิ่งไม้ทั่วไปครับเวลาเป็นข้อเขาจะมีกิ่งเนี่ยครับกิ่งแล้วก็จะเหมือนจะมีรากแล้วก็จะตัดเอานะครับจะตัดกิ่งนี้นะครับกิ่งที่จะเริ่มแก่แล้วตัดกันเลยครับหักก่อนก็ได้นะครับหักให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าจะใช้ยอดไปการไหว้พระนะครับนี่ครับกิ่งผมก็จะชำไว้ปลูกหน้าฝนนะครับฤดูฝนนะครับเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นี่คือกิ่งนะครับแล้วก็จะตัดนี่ครับตัดใต้กิ่งได้กิ่งให้ลากเขาได้ลงครับตรงนี้นี่ครับลากก็จะเป็นคล้ายๆลากแล้วก็จะเตรียมกิ่งนะครับตัดกิ่งใต้ตานะครับแล้วก็ปักดินก็จะใช้ดินแบบทั่วไปในการปลูกผักนะครับอันนี้ก็จะปลูกกับแมงลักก็จะชำไว้ปลูกหน้าฝนนะครับก็เสียบลงเลยนี่ครับเสียไปเลยเพราะว่าเรารดน้ำทุกวันอยู่แล้วเราก็จะประหยัดพื้นที่ไปด้วยนะครับเพราะว่ากว่าแมงลักจะกินได้เนี่ยต้นนี้ก็จะโตพอดีเราก็จะสามารถเอาไปปลูกได้พอดีปลูกเลยครับนี่ครับชำแบบทั่วไปแล้วก็รดน้ำทั่วไปนะครับเราก็จะได้ต้นไม้บูชาของเรานะครับนี่ครับคือผลงานที่ติดแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มมีรากแล้วก็มีอะไรนะมียอดนะครับยอดอ่อนแตกขึ้นมานี่ครับวิธีการชำต้นทองพันช่างก็จะประมาณนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่เกิดง่ายนะครับแล้วก็มีประโยชน์เป็นยาด้วยแล้วก็ชื่อเป็นมงคลด้วยนะครับทองพันช่างไม้พื้นบ้านของภาคอีสานนะครับก็จะใช้ในการไหว้พระนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับทองพันช่างครับ